ชื่อดังของสุนทรภู่กวีเอกของเมืองไทยสุดสาครคือลูกชายของพระอภัยมณีกับนางเงือกสุดสาครโตมาโดยมีพระฤาษีเป็นผู้เลี้ยงดูและสั่งสอนสุดสาครได้พบกับสัตว์วิเศษที่มีหัวเป็นมังกรตัวเป็นม้ามีนามว่า